เรื่องราวที่ผู้คนกำลังให้ความสนใจและเป็นที่ถกเถียงกันสนั่นโลกออนไลน์อยู่ในขณะนี้กับภาพบรรยากาศงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่2565หรืองาน Amazing Thailand Countdown 2022 Amazing New Chapter ณบริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติหาดปลายสะพานหินจังหวัดภูเก็ตภายในงานนี้มีศิลปินชาวไทยมาร่วมเวทีกันคับข้างอาทิแก้มวิชยานีปุ๊อัญชลีกบสาวนิชวุ้ยรวิวรรณปั่นไพบูลย์เกียรติและศิลปินอื่นอีกหลายท่านรวมถึงไฮไลท์การแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังระดับโลกอย่างอันเดรอาโบเชอรี่ที่มาร่วมเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่2565ในครั้งนี้ด้วยก่อนหน้านี้งานดังกล่าวเคยเป็นประเด็นฮือฮาก่อนสิ้นปีมาแล้วหลังจากที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้เตรียมดึงลิซ่าและลิสามโนบาลจากวง Blackpink มาร่วมเวทีเพื่อโปรโมทการท่องเที่ยวประเทศไทยในงานเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ในครั้งนี้ก่อนที่ทางต้นสังกัดอย่าง YG Entertainment จะออกมาปฏิเสธเรื่องดังกล่าวด้วยเหตุผลที่ว่าตารางงานถูกกำหนดไว้แล้วและหลังจากนั้นก็มีกระแสข่าวออกมาจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยว่าได้มีการหาคนมาแทนลิซ่าแล้วนั่นก็คือนักร้องสาวเสียงทรงพลังอย่างแก้มวิชยานีที่จะมาร่วมขึ้นเวทีประกบกับอันเดอาโบเชอรี่นั่นเองก่อนที่งานดังกล่าวจะกลายเป็นที่พูดถึงกันสนั่นโซเชียลหลังจากที่มีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งได้โพสต์ภาพบรรยากาศในงานช่วงที่แก้มวิชยานีกำลังขึ้นร้องเพลงบนเวทีแต่ทว่าหน้าเวทีกลับไม่มีผู้ชมเลยแม้แต่คนเดียวพร้อมเขียนข้อความระบุว่าสวัสดีปีใหม่เพื่อนๆทุกคนนะเอาภาพความสนุกสุดเหวี่ยงจากภูเก็ตมาฝากจ้าบาปบุญนะเนอะลิซ่านางตัดสินใจพลาดเองที่ไม่ยอมมางานนี้ฉีแก้มเลยได้ซีนไปเต็มๆแบบมืดฟ้ามัวทำเอาโลกโซเชียลแห่แชร์ภาพดังกล่าวกันไปทั่วรวมถึงเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักบางก็แซวแรงว่านี่หรือจะเป็นตำนานผีจ้างนักร้องในขณะที่บางความคิดเห็นต่างระบุว่าภาพดังกล่าวอาจจะเป็นช่วงก่อนงานเริ่มหรือช่วงซาวเช็คทั้งในภาพดังกล่าวแก้มใส่ชุดสีดำแต่ภาพที่ร้องเพลงกับแอนเดรียโบเชอรี่แก้มนั้นใส่ชุดสีขาวก็อาจจะเป็นคนละช่วงเวลาเพราะคนอาจจะทยอยกันมาทีหลังก็ได้และล่าสุดทางทีมงานผู้จัดงานดังกล่าวก็ได้ออกมาชี้แจงผ่าน TNN ออนไลน์ว่าภาพที่แชร์ออกไปเป็นเพียงภาพช่วงเริ่มต้นของงานเป็นช่วงหัวค่ำคนจึงดูน้อยแต่จริงๆแล้วคนจะทยอยมางานช่วง3ทุ่มเป็นต้นไปโดยครั้งนี้มีผู้เข้ามาร่วมงานที่ลงทะเบียนออนไลน์ล่วงหน้ากว่า1,000คนนอกจากนี้ที่นั่งแถวหน้าจะถูกจัดเตรียมไว้สำหรับผู้ใหญ่ที่มาร่วมชมงานจึงไม่ได้มีบุคคลทั่วไปมานั่งอยู่ด้านหน้าเวทีพร้อมยืนยันว่างานในวันนั้นมีผู้คนมาร่วมงานและร่วมชมคอนเสิร์ตจากศิลปินดังหลากหลายท่านอย่างแน่นอน